ับเข้าสู่อีกช่วงของ Outroom ค่ะและในตอนนี้เราก็ยังคงอยู่กับอาจารย์น้ำคนเก่งของเราในช่วงนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรมาฝากคะแน่นอนครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับฟังก์ชันเป็นเนื้อหาม.4เลยฟังก์ชันโอ้โหเป็นอะไรที่แบบว่าบอกได้คำเดียวว่าถ้าย้อนไปตอนนั้นนะเอื้อมมากเลยค่ะแล้วน้องๆต้องตั้งใจเรียนเพราะว่าอะไรเป็นพื้นฐานในแคลคูลัสด้วยนะเรื่องพื้นฐานแคลคูลัสด้วยใช่เลยเรื่องของฟังก์ชันแล้ววันนี้มีโจทย์เกี่ยวกับอะไรมาคะเนี่ยแน่นอนครับวันนี้มีทั้งโจทย์ที่เป็นฟังก์ชันปกติและไม่ปกตินะครับนะมาบอกมาเล่ากันฟังแล้วบอกกับเทคนิคทำงานให้เร็วค่ะให้ไม่ลกนะอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะจัดไปครับสมมุติว่าฟังก์ชันมันมีหลายแบบนะครับ f x เท่ากับ 2 x บวก 2 นี่คือตัวอย่างโอเคไหมครับเจ้าฟังก์ชันนี้เรียกฟังก์ชันปกติแต่เกิดเป็นฟังก์ชันไม่ปกติก็คือข้างในจะไม่ใช่ x จะมีตัวเลขเพิ่มมันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้หนูไม่รู้มันคืออะไรง่ายอย่างนั้นคือฟังก์ชันไม่ปกติครับทีนี้เนี่ยเวลาที่เราจะคิดทำการปกติง่ายนะครับสมมติอยากได้ f 1ทำไงครับ f 1ก็เอา1ไปเลยเออก็เป็น2คูณ1บวก2ใช่ไหมอยากได้ f 2นะครับก็จะกลายเป็นเท่าไหร่2คูณ2บวก2ใช่ไม่ใช่ถูกไหมครับทีนี้เราคิดเลขไปได้6ใช่ไหมนี้เนาะทีนี้เลยอยากได้ f aก็เอาเอแทนเข้าไปถ้าเกิดอยากได้ f 16ก็16แทนเข้าไปใช่ไม่ใช่ทีนี้เนี่ยเรื่องของสมการปกติที่บอกไว้เลยว่าคิดง่ายค่ะไม่ยากแต่ถ้าเกิดในกรณีที่เรามี f ที่ไม่ปกติมาอยากได้ f 1คำถามคือเราเอา1แทนเลยได้ไหมก็คงจะไม่ได้เพราะมันไม่ปกติใช่ถ้าเกิดเราเอา1แทนเข้าไปเลยชึบๆเข้าไปตรงนี้ x เลยใช่ไหมครับค่ะ2เจอ1ได้1ได้2 2ลบ2ได้0มันกลายเป็น f อะไรครับ f 0 f 0ทันทีเลยมันไม่ได้ f 1ที่เราต้องการใช่ไหมครับใช่ค่ะดังนั้นนะครับคอนเซปต์ในการทำเรื่องสมการไม่ปกติเขาถึงบอกว่าให้เราเปลี่ยนสมการที่ไม่ปกติอย่างนี้นะให้กลายเป็นสมการที่ปกติก่อนโอเคไหมครับค่ะนะลองดูครับว่าเปลี่ยนยังไงนะครับนะวิธีการไม่ได้ยากเลย f 2 x ลบ2เท่ากับ 4 x ลบ5เห็นข้างในนี้ไหมเขาคือ 2x ลบ 2วิธีการก็คือเราต้องจับไอ้เจ้า 2x ลบ 2เนี่ยนะมาเท่ากับตัวแปรสักตัวหนึ่งเอาเป็นอะไรก็ได้ที่เราชอบอ๋ออะไรก็ได้ห้ามเป็น x อย่างเดียวเพราะเดี๋ยวมันจะซ้ำกันเอาไปมีคูก็ได้แต่เราชอบมีคูล้อเล่นนะเอาเป็น a แล้วกันนะครับนะแล้วเราต้องทำการจัดรูปให้อยู่ x ตัวเดียวเวลาย้ายสมการต้องย้ายตัวไกลๆก่อนค่ะเหมือนเราแก้ผ้าอาบน้ำโอ้โหอาจารย์เปรียบเทียบจะเห็นไม่มีใครถอดชุดชั้นในออกมาก่อนถอดข้างนอกใช่ไหมเออนะเหมือนกันต้องถอดข้างนอกก่อนใครอยู่ไกลตัวแปรที่สุดก็2ลบย้ายมาเป็นบวกใช่ไหมครับนะก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับนะ a บวก2คูณอยู่ย้ายมาเป็นหารด้วย2นี่คือ x จบโอเคไหมครับเมื่อไหร่เจอ x ก็คือ a บวก2หาร2ท่านี้ดูต่อครับตรงนี้เราเปลี่ยนเป็น a แล้วใช่ไหมเรากลับไปแทนค่าครับนะตรงนี้ของเรานะครับก็คืออะไรครับf แล้วแทนด้วย a แล้วใช่ไหมครับค่ะเท่ากับ4วงเล็บแล้วก็ลบ5อ่ะเมื่อกี้เราเจอ x ปุ๊บมันคืออะไรครับ a บวก2หาร2เอา a บวก2หาร2แทนค่าเข้าไปค่ะก็จะกลายเป็น2ตัดกันเลยอ๋อ2เห็นมั้ยจะได้ง่ายขึ้นเนาะ2เจอ a กลายเป็นเท่าไหร่ครับ 2a เออ 2a แล้ว2เจอ2กลายเป็น4 4ลบ5เหลือ1เออลบ1ใช่มั้ยถูกมั้ยครับแสดงว่า f a ก็คือลบ1อยากได้ fx ก็เปลี่ยน a เป็นx ใช่ไหมครับเห็นไหมก็กลายเป็น 2x ลบ 1เห็นไหมครับว่าไม่ได้ยากอะไรเลยเห็นไหมครับนะทีนี้อยากได้ f 1ครับก็เอา1แทนเข้าไปก็กลายเป็น2คูณ1ลบ1ก็ตอบ1จบครับนี่คือวิธีการหา fx และ f ไม่ปกติครับแค่นั้นเองนะครับมันเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนดูแล้วเหมือนจะยากดูแล้วมันจะวุ่นวายนะแต่ที่บอกถ้าเกิดอย่างเงี้ยยังยากอยู่สำหรับพี่คิดว่ายังยากอยู่นะครับนี่ยังยากเหรอคะมีวิธีการง่ายกว่านี้ง่ายกว่านี้อ่ะลองดูนะฮะนะลองดูนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็เขียน fx รอไว้ก่อนเลยนะครับอยากได้ fx ใช่ไหมใช่นะครับเท่ากับรอไว้ก่อนเลยนะครับแล้วตรงนี้ให้เราเขียน x รอไว้ก่อนเลยเห็นไหมเวลาย้ายข้างย้ายเหมือนเมื่อกี้เลยย้ายตัวไกลที่สุดก่อนใช่ไหมลบ2ย้ายมาเป็นอะไรบวก2แล้ว2ที่คูณอยู่ย้ายมาเป็นหาร2แล้วก็ไปยัดอีกฝั่งหนึ่งครับน้องน้องแอมครับช่วยพี่น้ำหน่อยครับก็กลายเป็น4วงเล็บx บวก2ส่วน2แล้วก็ลบ5ใช่ไหมครับตัดเลขได้ไหมตัดได้ก็เหลือ2เหลือ2ใช่ไหมครับถูกไหมทีนี้เอา2คูณเข้าไปครับก็จะกลายเป็น 2x บวก4ลบ5ก็เหลือเท่าไหร่ครับก็เหลือ 2x ลบ1ลบ1ใช่ไหมครับอันนี้ก็จะกลายเป็น 2x ลบ1ใช่ไหมครับค่ะนะอันนี้คือ fx เห็นไหมครับจบแล้วเห็นไหมอยากได้ f 1 9 1แทนเห็นไหมครับเนี่ยมีเพียงแค่2บรรทัดนะวิธีการก็คือเอา x เขียนรอไว้ดึงลงมาไอ้ไกลๆย้ายมาก่อนใกล้ๆย้ายมาทีหลังแล้วจับยัดไปเลยจบครับง่าย
ครับพฤติกรรมจะง่ายขึ้นนะครับนะแค่นั้นเองอาจารย์ขอปรบมือให้แล้วนะคะขอรวดเลยขอรวดเลยงั้นเดี๋ยวไปก่อนครับโอเคค่ะอาจารย์เอาเป็นว่าตอนนี้นะคะก็ได้เรียนรู้เรื่องของฟังก์ชันนะคะที่เป็นการคิดแบบว่ารวดเร็วแล้วก็ง่ายมากค่ะแต่อย่าลืมค่ะตอนนี้นะคะก็เข้าไปกดไลค์ใน Facebook ของเราได้ค่ะ www.facebook.com นะคะ /outroom ค่ะเพราะว่าในช่วงหน้านะคะจะให้ทุกคนมาตอบคำถามเกี่ยวกับการบ้านของอาจารย์น้ำค่ะแต่จะเป็นยังไงอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันค่ะแล้วกลับมาพบในช่วงหน้าของ outroom